ฉันยังจำคำสัญญาที่เราเคยให้กันตอนที่พี่ขอฉันแต่งงานวันนั้นฉันมีความสุขมากฉันไม่เคยสนใจว่าพี่จะเป็นใครมาจากไหนฉันรู้แต่ว่าฉันรักพี่จนวันที่พี่หนุกป่วยเราเข้ามาในกรุงเทพกันฉันถึงรู้ว่าพี่เป็นถึงลูกเจ้าของโรงแรมใหญ่ตอนนั้นฉันคิดแค่เพียงว่าฉันจะทำยังไงให้ตัวเองดีพอในสายตาครอบครัวของพี่ฉันไม่เคยคิดฝันว่าสักวันฉันจะได้เป็นดาราฉันตั้งใจแค่จะเป็นคนรักและคู่ควรกับพี่เท่านั้นฉันขอโทษกับเรื่องทั้งหมดที่ทำให้พี่เสียใจฉันขอโทษที่ไม่ดีพอที่จะเป็นเมียของพี่ฉันขอโทษรักพี่นิวสุดหัวใจแล้วแล้วไม่ออกมาพี่โป้งจริงๆนะแอลพี่ขอโทษนะจ๊ะพี่นิวแอลขอโทษพี่นิวพี่นิวแอลขอโทษลงมาเถอะนะพี่นิวขอโทษพี่ก็ขอโทษเหมือนกันนะจ๊ะเป็นผัวเมียกันนะพี่จ้ะเราภูมิแพ้กำเริบจนทนไม่ได้หมอก็ขอให้หนีจากกรุงเทพไปมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ